เรื่องบังเอิญมักเกิดขึ้นเสมอบนโลกใบนี้ซึ่งไม่ว่าใครก็อาจเคยเจอเช่นวันเกิดวันเดียวกันกับแฟนซื้อลอตเตอรี่ถูก2งวดติดรถติดไฟแดงโดยคันข้างๆเป็นเพื่อนของเราแต่ก็ยังมีความบังเอิญบางเรื่องที่เป็นความบังเอิญอย่างร้ายกาจหรือบังเอิญแบบ1ในล้านเคสบังเอิญแบบที่ทั้งชาติก็คงจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งวันนี้อับดุลได้รวบรวมเหตุการณ์และเรื่องบังเอิญเหล่านั้นมาให้ชมกันกับ9เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นจริงหนึ่งรอดจากระเบิดนิวเคลียร์ถล่ม2ครั้งติดระเบิดนิวเคลียร์นั้นถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2โดยทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมปี1945และถัดมาคืออีก3วันคือวันที่9ก็ทิ้งอีกลูกที่นางาซากิซึ่งความเสียหายก็เป็นอย่างที่เราเคยได้เรียนกันมาแต่เชื่อไหมครับว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์วันทิ้งระเบิดทั้ง2ครั้งและรอดมาได้แถมไม่ใช่แค่รอดจากระเบิดแล้วค่อยมาเสียชีวิตภายหลังจากกัมมันตภาพรังสีแต่รอดมาใช้ชีวิตได้จนแก่ชายผู้นั้นชื่อซึโตมุยามากุชิในขณะนั้นอายุ29ปีทำงานเป็นช่างในโรงงานแห่งหนึ่งที่นางาซากิเขาต้องไปทำธุระให้บริษัทที่เมืองฮิโรชิมาเป็นเวลา3เดือนและจะกลับนางาซากิในวันที่ทิ้งระเบิดลูกแรกนั้นพอดีเขาอยู่จากจุดทิ้งระเบิดไปประมาณ 3.22 กิโลเมตรและเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหย่อนอะไรลงมาตามด้วยแสงสว่างวาบไปทั่วท้องฟ้าเท้าของเขาถูกยกลอยขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงระเบิดแก้วหูฉีกขาดทั้งสองข้างตาบอดไปชั่วขณะร่างกายซีกซ้ายเป็นแผลไหม้อย่างรุนแรงเขารีบคลานไปยังหลุมหลบภัยที่ใกล้ที่สุดได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหาที่พักค้างคืนและไปขึ้นรถไฟเพื่อกลับนางาซากิในวันถัดไปเมื่อกลับไปถึงนางาซากิและพักผ่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจกลับไปทำงานต่อและขณะที่กำลังรายงานเรื่องระเบิดให้หัวหน้างานฟังอยู่นั้นระเบิดอีกลูกก็ถูกทิ้งลงมาพอดีแรงระเบิดทำให้กระจกแตกตัวของเขากระเด็นล้มลงไปแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บถึงแม้จะรอดจากทั้งสองเหตุการณ์มาได้แต่เขาก็ต้องทนเจ็บปวดทรมานจากพิษของกัมมันตภาพรังสีผมเริ่มร่วงแผลที่แขนกลายเป็นเนื้อร้ายอาเจียนไม่หยุดเป็นไข้กินอาหารและดื่มน้ำแทบไม่ได้แต่ก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆจนในที่สุดก็หายดีในปี2549ยามากุชิได้เดินทางไปกล่าวปาฐกถาเพื่อสนับสนุนการลดอาวุธปรมาณูในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่อปี2552ด้วยวัย93ปี2เที่ยวบินหมายเลข666ที่บินไปยัง HEL ในวันศุกร์ที่13สำหรับคนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับเลขและตัวอักษรเหล่านี้แต่สำหรับชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวคริสเตียนนั้นเชื่อว่าเลข666คือตัวแทนของซาตานและคำว่า HEL คือนรกส่วนศุกร์ที่13นั้นมีเรื่องเล่ามากมายที่ล้นไม่ดีเกี่ยวกับวันศุกร์เช่นเป็นวันประหารของนักโทษบ้างซึ่งก็พบว่าผู้คนมักประสบอุบัติเหตุหรือเจอกับเรื่องร้ายๆในวันศุกร์บ้างเลข13เองก็ถือเป็นเลขแห่งโชคร้ายหรืออันลัคกี้นัมเบอร์ของหลายคนถึงขนาดหลายโรงแรมนั้นตัดชั้นที่13ออกไปข้ามไปที่ชั้น14เลยเพราะไม่มีใครอยากพักชั้น13ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบังเอิญที่พอเหมาะพอเจาะที่สายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่666บินจากเมืองโคเปนเฮเกนซึ่งโค้ชสนามบินคือ CPH ในเดนมาร์กนั้นบินไปยังเมืองเฮลซิงกิซึ่งโค้ชของสนามบินคือ HEL ในฟินแลนด์และบินในวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี2559จึงรวมกันได้ว่าเที่ยวบิน666บินไป HEL ในวันศุกร์ที่13แต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเครื่องบินนั้นสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย 3. หนังสือที่เขียนเรื่องเรือจมก่อนเรือไททานิกจมถึง14ปีโรเบิร์ตมอร์แกนได้เขียนเรื่อง The Wreck of Titan ในปี1898โดยในหนังสือนั้นมีหลายตอนที่ตรงกับเหตุการณ์เรือไททานิกจมในปี1912หรืออีก14ปีหลังที่เขียนหนังสืออยู่หลายอย่างเช่นชื่อเรือไททันกับไททานิกที่มีความหมายว่าไม่สามารถจมได้เหมือนกันเรือเกิดปัญหาจากการชนก้อนน้ำแข็งที่กาบขวาเรือเหมือนกัน
ผู้โดยสารบนเรือต่างต้องประสบปัญหาเรือชูชีพไม่พอจมลงห่างจากเกาะนิวฟาวแลนด์400ไมล์เหมือนกันและต่างจมลงในเวลากลางคืนในเดือนเมษายนเหมือนกันสี่หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับไวรัสฆ่าคนจากเมืองอู่ฮั่นอย่างที่ทราบกันดีว่าที่แรกที่ไวรัสโควิดระบาดคือที่เมืองอู่ฮั่นในจีนจากนั้นก็ค่อยๆลามไปทั่วโลกจนกลายเป็นหายนะสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งชีวิตคนและธุรกิจและก็มีเรื่องบังเอิญที่หนังสือชื่อ The Eyes of Darkness ของนักเขียนชื่อดังดีนคูนส์ฉบับตีพิมพ์ปี1989ได้มีการกล่าวถึงไวรัสชื่ออู่ฮั่น400ที่เกิดจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งอธิบายไว้ด้วยว่าจะทำให้มีอาการคล้ายกับโรคปอดที่ไม่มียารักษาซึ่งในความเป็นจริงโควิด-19 ก็ไม่มียารักษาในตอนแรกเหมือนกันยังบอกอีกว่าจะแพร่กระจายไปทั่วโลกในราวปี2020ชายผู้ช่วยชีวิตคนจมน้ำและ30ปีต่อมาก็ยังช่วยลูกชายของชายคนนั้นด้วยเมื่อปี2561ได้มีข่าวหนึ่งในประเทศจีนที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายวัย80ปีที่ชื่อซูหวยฟางได้ช่วยเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำให้รอดตายซึ่งพอมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณตาซูก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักยายของเด็กที่จมน้ำและยังบอกด้วยว่าเมื่อ30ปีก่อนก็เคยช่วยพ่อของเด็กไว้ด้วยเหมือนกันโดยเล่าว่าตอนช่วยคนพ่อนั้นเรี่ยวแรงยังดีเลยกระโดดลงไปช่วยแต่คนลูกนี้ต้องค่อยๆเดินลงไปในน้ำแทนเพราะแก่แล้วกระโดดลงไปไม่ไหว 6. เรื่องบังเอิญหรือการกลับชาติมาเกิดความเชื่อที่ว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งก็ยังมีอยู่ในทุกๆที่บนโลกรวมทั้งมีคนมากมายที่พยายามค้นหาหลักฐานและเรื่องราวต่างๆเพื่อมาสนับสนุนในความเชื่อนี้เคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอนโซฟารารีและเมซุสโอซิลซึ่งคนแรกเป็นผู้ก่อตั้งค่ายรถเฟอร์รารี่อันโด่งดังส่วนอีกคนเป็นนักฟุตบอลพรสวรรค์สูงทีมชาติเยอรมันที่สมัยรุ่งๆนั้นได้ฉายาว่าเจ้าแห่งความเร็วเฟอร์รารี่เสียชีวิตเมื่อ14สิงหาคมปี1988ส่วนโอซิลเกิดวันที่15ตุลาคมปี1988หรือหลังการตายของเฟอร์รารี่2เดือนพอดีและใบหน้าของทั้งสองคนนั้นเหมือนกันจนน่าตกใจซึ่งหลายคนคิดว่ามันแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าจะเป็นการกลับมาเกิดจริงๆครับ 7. มาร์คทเวนผู้มาและไปพร้อมกับดาวหางมาร์คทเวนเป็นนามปากกาของซามูเอลแลงฮอนคริเมนส์นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกันที่ฝากผลงานดังๆอย่างทอมซอเยอร์ผจญภัยและฮักเคอร์เบอรี่ฟินผจญภัยเกิดเมื่อปี1835ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ดาวหางฮันเล่โคจรมาใกล้โลกซึ่งมันจะโคจรมาใกล้โลกจนมองด้วยตาเปล่าเห็นทุกๆ76ปีทเวนได้พูดไว้ก่อนปี1910ที่ดาวหางจะโคจรมาอีกครั้งว่าเขามากับมันและจะไปพร้อมกับมันซึ่งต่อมาทเวนก็เสียชีวิตลงในวันที่ดาวหางมาถึงพอดี 8. หลุมศพของทหารอังกฤษคนแรกและคนสุดท้ายที่ตายในสงครามโลกครั้งที่1จอห์นพาคือชื่อของนายทหารอังกฤษคนแรกที่ตายในสงครามโลกครั้งที่1เขาถูกยิงด้วยปืนไรเฟิลขณะที่ออกไปค้นหาทหารกลุ่มที่หายไปโดยกลุ่มลาดตระเวนของทหารเยอรมันศพของเขาถูกฝังไว้ที่สุสานเบลเยียมเซนต์ซิมโฟเรียนส่วนทหารอังกฤษที่เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายชื่อว่าจอร์จเอลิสันเสียชีวิตก่อนประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการเพียงแค่90นาทีศพของเขานั้นถูกฝังไว้ที่เบลเยียมเซนต์ซิมโฟเรียนที่เดียวกับที่ฝังศพคนแรกและที่บังเอิญไปกว่านั้นก็คือหลุมศพของทั้งสองนั้นถูกฝังไว้ใกล้กันเพียงแค่6เมตรโดยหันหน้าเข้าหากันท่ามกลางศพทหารอังกฤษกว่า 700,000 คนภายในสุสานโดยที่ไม่ได้มีการตระเตรียมอะไรแค่เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นจริงๆ 9. เดอะซิมสันทำนายว่าทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเดอะซิมสันเป็นการ์ตูนยอดนิยมของอเมริกาที่ฉายมาตั้งแต่ปี1989ซึ่งพูดถึงครอบครัวชาวอเมริกันที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่สาวคนโตพี่ชายคนกลางและน้องสาวคนเล็กตระกูลซิมสันโป
พวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมักจะหยิบเรื่องราวต่างๆรวมถึงบุคคลดังๆมาล้อเลียนอยู่เป็นประจำและมีอยู่ตอนหนึ่งในหลายๆตอนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเอพิโซดที่11ตอนที่17ชื่อตอน Bart to the Future เป็นตอนที่บาร์ทซิมสันลูกชายคนกลางตัวเอกของเรื่องนั้นเดินทางไปยังอนาคตเพื่อไปพบลิซ่าพี่สาวของตัวเองที่กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วแต่ประเด็นอยู่ที่ตรงฉากหนึ่งในตอนนั้นมีภาพโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีกำลังเดินลงบันไดเลื่อนโบกมือให้กับกองเชียร์ซึ่งความจริงก็มีภาพโดนัลด์ทรัมป์เดินลงบันไดเลื่อนแบบเหมือนกันเป๊ะกับในการ์ตูนเลยทั้งที่ความจริงการ์ตูนตอนนั้นออกฉายในปี2000หรือเกือบ20ปีที่แล้วทำให้หลายคนสงสัยว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือการเดินทางข้ามเวลานั้นมีอยู่จริง